ภายใน2เดือนนี้นะมีโอกาสว่าคุณจะมีแฟนดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยภายในเดือน2เดือนนี้นะมีโอกาสว่าคุณจะหายโสดแล้วนะมีโอกาสว่าจะมีแฟนบางคนนะคะอาจจะเป็นไปได้ว่าเพิ่งจบความสัมพันธ์มานะหรือว่าเพิ่งห่างหายจากใครบางคนมาก็แล้วแต่หรือว่าเพิ่งเลิกคุยกับใครบางคนมาต้องบอกเลยนะโสดได้ไม่นานจ้ะภายในเดือน2เดือนนี้นะอย่างเร็วเนี่ยเดือน2เดือนนี้จะมีคนคือภายในเดือนเนี่ยจะมีคนเข้ามาแล้วมีโอกาสมีแฟนใหม่ภายใน2เดือนนี้ภายใน2เดือนนี้มีโอกาสมีแฟนแล้วนะคะมีโอกาสว่าจะได้เจอคนที่ถูกอกถูกใจมีโอกาสที่จะมีแฟนจ้ะนะภายใน2เดือนมีโอกาสที่จะมีแฟนแล้วมีคนที่ถูกอกถูกใจแล้วคนที่คลิกกันคนที่รู้สึกดีๆต่อกันมีโอกาสเจอแล้วนะจ๊ะมีโอกาสที่จะได้เจอคนที่ถูกอกถูกใจกันแล้วนะคะภายในเดือนเนี่ยจะมีคนเข้ามาคุยแล้วแหละแล้วก็2เดือนก็อาจจะตกลงปลงใจเป็นแฟนกันเลยเป็นไปได้เหมือนกันนะหรือถ้าเกิดว่าภายใน2เดือนยังไม่ได้ตกลงปลงใจกันก็ต้องบอกว่าไม่เกิน4เดือนนะภายใน 4-5 เดือนเนี่ยคือต้องบอกเลยมันมีความชัดเจนเกิดขึ้นแน่นอนนะคะหรือถ้าเกิดว่านะคะคุณยังลังเลหรือว่ามีช้อยมีทางเลือกเข้ามานะก็ต้องบอกเลยว่าภายใน 3-4 เดือนเนี่ยจะมีความชัดเจนนะคะจะมีความชัดเจนเลยนะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยว่านะคุณมีโอกาสที่จะมีแฟนภายใน2เดือนนี้ภายใน1เดือนมีคนเข้ามาและตกลงปลงใจเป็นแฟนกันภายใน2เดือนนะภายใน2เดือนมีแฟนแน่นะคะจะเป็นคนที่เจอกันผ่านออนไลน์ก็ได้นะมีโอกาสเป็นชาวต่างชาติหรือคุยกันผ่านออนไลน์ผ่านโซเชียลนะหรืออาจจะเป็นคนไกลนะคนที่อยู่ห่างไกลกันก็ได้เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคะเป็นคนใหม่ๆใครใหม่ๆมีโอกาสที่จะมีแฟนภายใน2เดือนนี้ใครรับข้อนายอย่าลืมพิมพ์ข้อนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะ